ดีครับผมโจเซฟพามพามนะครับรับบทเป็นคุณชายเทพครับครับครับผมหนึ่งสุริยนต์นะครับรับบทเป็นพี่ชายคนโตครับคุณชายทศครับสวัสดีครับโดมอนครับวรากรครับรับบทเป็นคุณชายเทียนครับสำหรับคุณชายเทพนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ alert อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆจริงๆอ่ะเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปัจจุบันขนาดนั้นครับแต่ว่าของผมคิดในอนาคตว่ามันควรจะมีอะไรบ้างแล้วก็คอยสนับสนุนพี่ชายแล้วก็พ่อบ้านผมเป็นพี่ชายคนโตนะครับคุณชายโพสนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ซึ่งต้องควบคุมน้องในบ้านและตัวเราเนี่ยมีปมนะครับปมในชีวิตก็เหมือนกับว่ามีปมกับสุภาพสตรีซึ่งเคยถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะเป็นกฎว่าห้ามสุภาพสตรีเข้าบ้านห้ามผู้หญิงเข้าบ้านเดี๋ยวจะแบบมาทำร้ายน้องๆที่เรารักนะก็จะเป็นคนเจ้าระเบียบมากนะครับซึ่งตัวจริงสบายสบายนะฮะในบทก็คือเจ้าระเบียบแบบถ้ามาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเสิร์ฟชาผิดเดินเข้าออกเป็น10รอบต้องบอกว่าเจ้าระเบียบมากๆเลยครับขนาดองศาของแก้วบิดนิดเดียวไม่ได้เลยรู้เลยครับส่วนคุณชายเทียนนะครับก็เป็นเหมือนน้องคนเล็กที่มีความคิดที่เขาเรียกว่าเหมือนจะคอยกันแกล้งพี่ชายตลอดเวลาแล้วกันครับคือตัวละครตัวนี้สร้างมาเพื่อแบบว่าความคอมเมดี้แล้วก็ทำให้เรื่องนี้กลมกล่อมมากขึ้นครับผมดังนั้นอยากให้ทุกคนติดตามตัวของผมเองแล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยเขาวางยาสลบผมใช่ครับเฮ้ยแบบก้อยเอ้าเดี๋ยวต้องไปดูนะครับผมทำไมถึงต้องวางยาใช่ใช่ใช่ครับหมายถึงว่าพี่ใช่ไหมใช่อ๋อพี่ชายทศก็พี่ชายทศก็มีปมนะครับก็อย่างที่บอกเราก็เหมือนกับเราเหมือนกับมีปมด้อยคุณนะเหมือนกับถูกคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกับน้องๆก็จะน่าสงสารก็เหมือนกับถูกกดดันมากๆเลยนะครับยิ่งพ่อบ้านเข้ามาใหม่เนี่ยพ่อบ้านนี่ก็คือแบบถูกกดดันเพราะเราไม่ไว้ใจซีนแรกก็คือพ่อบ้านก็โดนจัดตึงไปเลยครับใช่คือเหมือนกับเรามีปัญหาโดนทิ้งนะครับโดนทิ้งแล้วก็เหมือนกับขาดความอบอุ่นนะครับเราก็เลยตั้งกฎเหมือนกับคนเราเนี่ยเคยโดนกระทำอะไรมาเราก็เลยตั้งกฎว่าอ่ะไม่เอาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดตอนจบมันก็ทำให้พวกเราคลายปมได้เกิดเป็นความดีงามที่สวยงามยังไงต้องติดตามชมนะครับรับรองมีทั้งทุกซีนเลยฝนมันฮาใช่ครับทั้งฝนตกฟ้าผ่าแดดออก ลมน้ำมีแต่ต้องขออนุญาตบอกว่าพี่ชายโพสต์นี่คือดุมากๆไม่ใช่พี่ไม่ดุ คนนี้ฉลาดมาก คนนี้เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ส่วนคนนี้โอ้โห จะมีทั้งคนรักและก็คนเกลียดในเวลาเดียวกันครับถ้าสำหรับผมนะครับในการถ่ายทำอะไรเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้ไมค์อีกแบบนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นง่ายกว่าการใช้ไวเลสครับเหมือนกันครับ ง่ายไหมครับอ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วของผมก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายใหม่เพราะว่าเราปกติม่อนเล่นเบอร์ใหญ่อยู่แล้วแต่นี้ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องไปรับส่งกับคนที่พากเสียงครับให้รู้สึกว่ามันบาลานซ์กับตัวละครด้วยสมมติว่าปกติเสียงว่าเวลาเล่นเนี้ยเฮ้ยทำไมคุณชายเดียวทำแบบนั้นกับเราล่ะมันก็ต้องมีคนมาพากให้เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องแบบว่าเหมือนมูดแอนโทนต้องผสมกับคนที่พากไปด้วยครับใช่ผมยากครับเพราะสองท่านบอกไม่ยากผมเหนื่อยมาก เหนื่อยมากนอนไม่หลับแล้วก็ท่องบทนะฮะแล้วก็ตั้งใจเต็มที่เพราะว่าเป็นบทซึ่งให้เราโหดให้เราดุอ่ะแล้วแบบมีชกมีต่อยเงี้ยครับมีเตะเงี้ยเราก็แบบโอ้โหเอาเรื่องแต่ว่าพี่นิ่งทำการบ้านดีมากเลยนะผมแบบอ่านบททั้งคืนทั้งวันอยู่ทำอยู่นั้นนะครับก็เลยแบบโอ้โหทำไมแบบทุกคนสบายก็เราอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องใหม่ไม่ใช่น้องใหม่ในวงการใช่ครับก็เลยกดดันเพราะว่าพุ่มกลับมาบรีฟผมตลอดเวลาเลยก็หนึ่งต้องนำซีนนะครับต้องให้น้องๆเนี่ยกลัวนะครับต้องเป็นคนที่มีปมซึ่งแบบแกะไม่ออกแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเริ่มค่อยๆออกไปทีละส่วนไหนลองปิดคาแรคเตอร์
ไม่ควรตั้งอย่างนี้นะครับไม่นี่ไม่นี่เอียงหมดเลยนะครับขอเสียงขอเสียงคุณชายโน่นหน่อยไม่อะอย่าอันนี้ไม่อะระเบียบมันโหดร้ายไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นนะครับตัวจริงฮะร่วมงานกันใช่ไหมครับก็ประทับใจหมดทุกคนเลยเป็นซีรีส์การถ่ายละครที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอันนี้พูดจริงๆทั้งทีมงานนะครับทั้งผู้ร่วมงานนะครับทั้งนักแสดงเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ดีเรามาเจอกันเป็นครอบครัวมาก่อนยังไงก็ไม่รู้แล้วทุกวันนี้ก็เหมือนกับเวลาเจอกันเอ้าชายเทพเป็นไงวันนี้ก็จะต้องระวังชายเทียนเป็นยังไงมันก็เหมือนกับเราอบอุ่นซึ่งพวกเราอบอุ่นขนาดนี้เนี่ยถ้า FC ทุกคนได้ดูเนี่ยหรือว่าพี่น้องๆได้ดูที่บ้านเนี่ยน่าจะอบอุ่นไปกับพวกเราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวอะไรนะฮะทรัพย์สินเพิ่มพูนมหาศาลจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยครับเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นเต็มตัวเป็นเรื่องแรกนะครับผมเป็นน้องใหม่ในวงการและการฝากด้วยนะครับฝากด้วยจริงๆครับผมคุณชายเทพแล้วก็รับบทจากโจเซฟนะครับฝากด้วยครับครับเหมือนกันครับผมน้องใหม่ในวงการครับฝากแล้วฝากตัวด้วยนะครับผมก็ขอให้ดูเยอะๆนะครับถ้าดูเยอะๆแล้วติดใจเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีภาค2ได้นี่ๆๆแง้มมาแล้วนะครับยังไงให้กำลังใจกันมาเยอะๆแฮชแท็กนะครับก็ฝากดูด้วยแล้วก็ไม่ชอบใครก็เก็บไว้ในใจเม้นครับเม้นไปเลยถ้าชอบใครก็เม้นมาเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ